คำพูดคำถามที่สองนะคำพูดที่ว่าทำยังไงก็ได้ไม่เกินกรรมทำยังไงก็ได้ไม่เกินกรรมทำมาหากินยังไงขยันยังไงก็เหมือนได้เท่าเดิมอันนี้จะจริงไหมคือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากรรมเรามีมาแค่ไหนบางคนเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพยายามแทบตายก็ได้เท่านี้ประมาณนี้แหละนะโอเคถ้าทำอย่างนั้นทั้งชีวิตแล้วได้อย่างนั้นทั้งชีวิตก็ค่อยยอมรับไปว่านี่แหละกรรมของเรามันระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่คนมีอภิญญาที่จะใช้จิตไปชั่งน้ำหนักเอาว่าเนี่ยภาวะที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยนะกำลังเป็นภาวะสวยกรรมนะมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่สามารถเห็นได้เข้าใจได้ด้วยตาเปล่าด้วยหูเปล่านะพยายามเต็มที่แบบมนุษย์แล้วได้แค่นี้ทั้งชีวิตอ่ะค่อยยอมรับวันตายว่ามันได้แค่นั้นแหละหรืออ่ะบางคนอ้างอิงอีกบอกว่าไอ้เนี่ยที่รู้มาว่าจะไม่ได้ดีเกินไปกว่านี้เพราะว่าดวงดาวกำหนดไว้นะหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกเนี่ยบอกไว้บอกว่าดิฉันจะรวยไม่เกินนี้หรือกระผมจะต้องเป็นหนี้ตลอดไปนะคือถ้าเราธรรมชาติเนี่ยนะถ้าเขาอยากจะให้เชื่อดวงดาวเนี่ยเขาเปิดเผยความลับเกี่ยวกับดวงดาวให้ทุกคนรู้หมดแหละแต่นี่เขาไม่อยากให้เรารู้ไงว่าในที่สุดแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรเขาก็เลยไม่ให้รู้นะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันมีบอกไว้แล้วรหัสอยู่ในลายมืออยู่ในดวงดาวอยู่ใน DNA นะทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังขุดคุ้ยกันใหญ่เลยนะว่าคนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้เขารู้จับทางถูกแล้วนะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีบอกอยู่ใน DNA หมดแล้วกำลังค้นหากันใหญ่เลยคือตอนนี้โลกมาถึงจุดที่เทคโนโลยีใกล้จะยืนยันแล้วว่าก่อนเกิดเนี่ยมันมีแผนการไว้แล้วว่าจะให้ชีวิตเจออะไรมีเพดานจำกัดแค่ไหนและในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีสักวันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงไปได้นะว่าก่อนเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่พ่อแม่เป็นเหตุปัจจัยให้มี DNA แบบนี้นะมันมีปัจจัยอะไรยิ่งกว่านั้น DNA เนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะถ้าศึกษาลงไปนะคณิตศาสตร์ชั้นสูงเลยเป็นคณิตศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์มากมีรูปแบบมีแบบแผนอะไรที่ชัดเจนมากว่าจะนะประมาณว่า1บวก1เป็น2ชัดเจนมากๆเลยนะถ้าใครเชื่อว่านะไอ้คณิตศาสตร์ที่มันแอดวานซ์ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นผลงานของความบังเอิญเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนี่คือจะบอกว่าโอเคมันมีเพดานจำกัดอยู่จริงๆแต่ถ้าเรามัวแต่คิดถึงเพดานจำกัดตรงนั้นแล้วไม่เกิดความพยายามใดๆเท่ากับเราไม่ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ศักยภาพที่เริ่มต้นขึ้นมาจากความไม่รู้อะไรเลยเพื่อที่จะให้ทดลองไงเพื่อที่จะให้ลองดูว่าเราทำอะไรได้บ้างทำได้แค่ไหนไปได้ถึงไหนถ้าตั้งเป้าไว้ว่าจะไปถึงดวงดาวแต่ไปไม่ถึงอย่างน้อยมันก็ลอยสูงขึ้นจากพื้นเดิมอย่างน้อยมันได้ทำกรรมในแบบที่เรียกว่าใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยในการทำอะไรให้มันดีขึ้นถ้าเริ่มต้นขึ้นมาเราไปรู้ซะแล้วว่ายังไงก็ไม่ถึงไหนหรอก
มันได้แค่นั้นแต่พยายามไปก็แค่นั้นแหละใจมันจะหมดกำลังเลยนะใจมันจะไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นผมบอกอย่างนี้ผมรู้จักหมอดูเยอะนะบางคนนี่คือแม่นไม่รู้จะแม่นยังไงเลยแม่นแบบมันเป๊ะมากๆนะน่าสะใจใจมากๆแต่ผมเคยทำให้หมอดูที่แม่นเป๊ะๆแบบนั้นเนี่ยเปลี่ยนใจได้นะคือลองเอาเงื่อนไขอะไรบางอย่างไปให้เขาดูเนี่ยนะที่มันแตกต่างไปเนี่ยภาพในใจของเขาเนี่ยแตกต่างไปเลยนะแตกต่างไปเป็นคนละเรื่องเลยอันนี้แสดงให้เห็นนะคือจริงๆอยากจะเล่านะแต่อย่าเล่าดีกว่านะคือมันมีหลายเรื่องในชีวิตมากๆเลยที่ถ้าเราใส่เหตุปัจจัยเข้าไปที่มันแตกต่างจากเดิมที่มันกล้าคิดกล้าลงแรงแล้วก็ยอมลงเวลานะให้กับเงื่อนไขใหม่ๆเนี่ยอะไรอะไรมันแตกต่างไปได้คือเพดานเนี่ยโอเคคำว่าเพดานจำกัดนะแต่ว่าเนี่ยมันมีสูงอยู่แค่นี้คนทั่วไปอ่ะไปได้ถึงแค่เพดานแต่คนที่ใส่เหตุปัจจัยเข้าไปอย่างแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปมันสามารถทะลุเพดานขึ้นไปได้เพดานสำหรับคนพิเศษนะคือเพดานที่มีไว้ทะลุมีไว้ให้มันเปิดออกไปไม่ใช่กั้นอยู่ไม่ใช่ให้ขวางอยู่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะคือการสามารถทะลุเพดานของตัวเองออกไปได้แม้แต่การบรรลุธรรมแม้แต่การที่คนคนหนึ่งได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือทะลุเพดานจำกัดของความเป็นมนุษย์ธรรมดาออกไปนะมนุษย์ทั่วไปหรือสิ่งมีชีวิตทั่วไปถูกออกแบบไว้ให้โดนกักขังอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่มีทางออกไปได้คือคิดยังไงก็เนี่ยคิดดูเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยต้องทําบุญมากๆพอทําบุญมากๆเอามีไอ้อะไรล่อตาล่อใจมาเร้าใจให้ติดใจอยู่ในสังสารวัฏต่ออีกนะมีโอกาสได้เป็นราชาจักรพรรดิเทวดาเป็นพรหมมีความสุขทั้งนั้นสุขแสนสุขนะหรือว่าอย่างง่ายๆลองสังเกตดูก็ได้ถ้าปฏิบัติธรรมดีๆนะมักจะมีเรื่องดีๆเข้ามาให้ใจเนี่ยมันเป๋มันเขวไปมาล่อให้ไปหลงติดหลงยึดว่าอุ๊ยโอ้โหนี่อันนี้อะไรดีๆมันเข้ามาในชีวิตแบบทะลักทลายอย่างเงี้ยนะหรืออย่างบางทีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแค่ปล่อยวางความทุกข์ได้แค่ปล่อยวางเรื่องอะไรที่มันแย่ๆได้นะหรือไอ้อภัยให้กับคนที่เราอาฆาตแค้นเหลือหลายมาหลายปีเนี่ยนะพออภัยเท่านั้นเนี่ยเจ้าตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ามาขอโทษขอโพยมาอยากขอคืนดีด้วยอะไรต่างต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยคนรักเนี่ยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกที่หลายๆคนเจอมาแล้วจริงๆว่าโอ้ยเครียดแค้นมาอย่างหนักหลายปีดีดักนะวันหนึ่งศึกษาธรรมะเข้าใจนะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้ยอยากจะปล่อยอยากจะวางแล้วไม่เอาแล้วอยู่ดีๆก็โผล่พรวดเข้ามาราวกับว่ากระโจนทะลุหน้าต่างบ้านเข้ามาถึงตัวประมาณนั้นนะว่าเออสำนึกผิดแล้วขอคืนดีด้วยไอ้ที่อยากคืนดีด้วยแทบตายมาหลายปีไม่มาไอ้ตอนที่ไม่อยากได้แล้วมาซะเฉยๆเลยอะไรแบบนี้คือจะบอกว่าเงื่อนไขของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือสำหรับคนส่วนใหญ่ถึงแม้อภัยก็ไม่กลับมาอยู่ดีนะแต่บางคนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขทางใจยกตัวอย่างง่ายๆนะบางคนเนี่ย
ไอ้ที่คนรักหนีห่างไปเนี่ยก็เพราะว่าติดล็อกตรงนี้แหละติดล็อกที่เรารู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกว่านะมีความคิดเป็นลบกับเขาไอ้จิตของเราที่มันดำมืดใส่เขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าอยากหนีห่างออกไปพอไอ้ความดำมืดตรงนี้มันถูกปลดล็อกไปได้กลายเป็นความสว่างความโล่งเนี่ยก็กลายเป็นขั้วดึงดูดเขากลับมาหาตัวเราอย่างนี้ก็มีนะคือเรื่องเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้หรือไม่ได้อะไรจะมีได้เสมอบุญเก่านะหรือว่าเพิ่มบุญใหม่เข้าไปแล้วได้อะไรที่มันเกินตัวออกไปเนี่ยนะมันมีอยู่ยกอีกตัวอย่างก็ได้อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะอย่างถ้าคนได้มีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยมันจะได้ดิบได้ดีเพราะเป็นบุญที่ใหญ่มากๆมีบางคนทำแล้วปรากฏว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะตกรางวัลให้ได้ก็ให้ตายไปเลยคือไปเสวยความสุขบนสวรรค์ต่ออะไรแบบนี้เนี่ยนะคืออะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่เหมาะสมกับผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์ที่แตกต่างนะมันมีอยู่เสมอแต่เราจะใส่เหตุปัจจัยตรงนั้นเข้าไปหรือเปล่าเราจะมีกำลังใจที่จะใส่เหตุปัจจัยที่แตกต่างเข้าไปหรือเปล่าอย่างถ้าไปเชื่อหมอดูว่าทำไปก็แค่นั้นเนี่ยกำลังใจไม่มีแล้วพอไม่มีกำลังใจตั้งแต่ต้นนะมันจะเอาเหตุปัจจัยที่แตกต่างมาจากไหนนะมนุษย์นะมีหัวไว้คิดมีกำลังใจไว้ทำเรื่องแตกต่างแล้วถ้าหากว่าเรามามัวยึดติดว่าเพดานจำกัดมีอยู่เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นคือก่อนอื่นทำความเข้าใจที่ถูกไว้ก่อนว่าโอเคมันอาจจะมีเพดานจำกัดเพดานจำกัดนั้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่จำกัดอยู่ถ้าเหตุปัจจัยยังเหมือนเดิมย่ำอยู่กับที่เพดานนั้นไม่มีทางทะลุออกไปได้แต่ถ้าเหตุปัจจัยพื้นฐานมันมีความแตกต่างอันนี้แหละเพดานพร้อมจะทะลุนะโอเค